แพรวแสงทองโพสต์โต้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่เหรอลูกผู้ชายแพรวแสงทองโพสต์โต้สามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังออกมาแฉถูกนอกใจมือที่สามกินบนเรือนที่รถบนหลังคาถามนี่เหรอลูกผู้ชายหลังจากที่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67วิกทิติวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ประกาศเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยานอกใจสุดเจ็บปวดเหยียบศักดิ์ศรีผัวพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงส่วนมือที่สามทำร้ายครอบครัวกินบนเรือนที่รถบนหลังคาช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่สามกินบนเรือนที่รถบนหลังคาล่าสุดด้านแพรวแสงทองภรรยาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้และขอพูดเป็นครั้งเดียวระบุว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดี 100% แต่กูกะบ่อได้ซั่วพอที่จะทำร้ายครอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือหัวใจร้องไห้มาหลายวันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ระเบิดแล้วขอพูดมีหลักฐานหมดฟาดมือที่สามไม่ยอมออกจากวงไม่ได้อยากเลิกกับเมียไม่ได้อยากขายเมียผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร้องไห้มาหลายวันสุดทนระเบิดขอพูดมีหลักฐานหมดยังให้เกียรติแม่ของลูกฟาดมือที่สามยังไม่ยอมออกจากวงลั่นบริหารวงต่อยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองก่อนโพสต์ช็อกหมอลำดังแพรวแสงทองภรรยานอกใจเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นผัวและพ่อของลูกของบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เจ้าตัวเจ็บปวดรักเมียมากแต่เมียปล่อยให้คนที่สามมาทำร้ายครอบครัวมือที่สามไม่อายกินบนเรือนที่บนหลังคาด้วยอ่านข่าวช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่สามกินบนเรือนที่รถบนหลังคาพบว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์มีนัยยะเป็นลางอาทิอาตัดผมใหม่รับสิ่งดีๆเข้ามาบ้างชีวิตนี้ถือว่าผมใช้คุ้มมากพบเจอเรื่องราวต่างๆมามากมายถ้าเปรียบเท่ากับอายุเท่านี้ก็ถือว่าหนักหน่วงด้วยเรื่องราวถ้าเปรียบเป็นนักรบก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่เป็นวัคซีนให้เราอย่างดีและมันมีจริงๆนะกับคำว่ายิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูมันเก่งโปรดเห็นข้างในถ้า FCติดตามจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่เคยพูดคำว่าเหนื่อยในการใช้ชีวิตลงเฟซบุ๊กสักครั้งเลยกำลังใจที่ดีนะเวลานี้คือต้องบอกตัวเองว่าสู้ๆนะบิ๊กไม่ว่าเธอจะเจอกับปัญหาอะไรโปรดรักตัวเองบ้างนอกจากนั้นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังโพสต์ด้วยว่าไม่มีใครเก่งพอที่จะแบกรับทุกเรื่องเอาไว้จนหมดไม่ไหวคือไม่ไหวยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยทั้งนี้บิ๊กยังเปิดใจระบายความรู้สึกว่าร้องไห้มาหลายวันแล้วต้องเดินหน้าต่อไปไม่อยากลงดีเทลลึกเพราะเรายังต้องทำงานด้วยกันอยู่ยังเป็นพ่อกับแม่ของลูกอยู่แต่บางอย่างก็ต้องพูดเพราะยิ่งโกหกคนไปนานไม่ชอบโกหกให้เวลาพิสูจน์อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วผมไม่ได้ไปไหนตั้งใจตั้งหลักปักฐานที่นี่คุยกันหมดแล้วต่อจากนี้ไปเราก็คงสถานะความเป็นทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดผมก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะลูกอยู่ที่นี่แต่เก็บไว้คนเดียวมันเป็นระเบิดค
ความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นอนคิดมานานแล้วผมก็ยังขึ้นเวทีเหมือนเดิมยังบริหารงานเหมือนเดิมทุกอย่าง FC จะตำหนิติเตียนผมได้ทุกอย่างเพราะผมเลือกที่จะพูดแล้วผมยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะสร้างที่นี่ให้เมียอยู่แต่มันเกิดปัญหาคนที่สามเข้ามาแล้วไม่ยอมออกไปสักทีมาเหยียบศักดิ์ศรีเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีเมื่อลูกผู้ชายเหมือนกันมันต้องมีสำนึกคุณรู้อยู่ว่าอยู่ไปแล้วทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงคุณต้องถอยนะแต่คุณยังอยู่ตกงานไม่ตายหรอกไม่ทําให้ตัวเองตายคุณออกจากนี่ไปคุณก็สามารถหางานได้เหยียบย้ำกูคิดว่ากูจะไม่พูดมันมากไปแล้วยังมาทําต่อหน้าต่อตาผมจะใส่ร้ายคนไม่ได้ถ้าผมไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่สามารถพูดได้2 เดือนแล้วไม่สามารถพูดลอยลมได้ฉันมีหลักฐานทุกอย่างถ้าคิดว่าใส่ร้ายคุณมาคุยกันผู้ชายมันไม่ยอมออกจากวงจรนี้ไปให้เขามาคุยกันลูกผมอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องอยู่ต้องดูแลมากขึ้นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดเราต้องยอมรับมันเราอาจมาสุดทางแต่ผมเต็มร้อยมาตลอดไม่เคยมีใจให้คนอื่นแม้แต่นิดเดียวเรารู้ทำอะไรลงไปคำตอบอยู่ข้างหน้าคุณทำอะไรลงไปคุณต้องรู้ว่าคำตอบคุณจะได้อะไรกลับมายังให้เกียรติอยู่จะไม่พูดว่าใครให้เกียรติแม่ของลูกอยู่ที่เราไม่พูดหมดทุกอย่างที่ออกมาพูดไม่ได้อยากเลิกกับเมียไม่ได้อยากขายเมียแต่เรื่องนี้วันหนึ่งคนต้องรู้รับได้ไหมแก้ได้ไหมสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำจะให้ฉันแก้คนเดียวเหรออยากบอกว่าวันนี้ผมทำดีที่สุดแล้วผมเข้มแข็งมามากมึงก็รู้เขามีลูกมีผัวมึงก็ยังมาเล่นกับเขากูนั่งอยู่ทนโทษผมว่าไอ้ผู้ชายผมประสาทกินแล้ว2 เดือนถ้าผมเป็นผมไม่แปลกใจเลยผมอายุยังน้อยยังวัยรุ่นอยู่ถ้าคนอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาพูดเท็จพูดไม่จริงวันนี้ทำมาค้าขายไม่เจริญถ้าข้าพเจ้าพูดจริงข้าพเจ้ารวยขึ้นอีก100 เท่า1,000 เท่าณเวลานี้ตัวคนเดียวมีลูกผมมีสิทธิ์ไล่ผู้ชายออกแต่ผมไม่ได้ทำรอว่ามันจะไปเองไหมผมก็เป็นคนเหมือนกันเก็บโก้ดอดกลั้นยามบ้าผมก็บ้าอยู่ทำทุกอย่างให้ลูกเมียอยู่แต่ที่ระบายเพราะอัดอั้นมากผมไม่จัดการใครไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้อำนาจบารมีจัดการผู้ใดผมไม่ทำร้ายร่างกายแต่อยากรู้จิตใต้สำนึกคนเรามันมีไหมคุณก็มีแม่มีครอบครัวต้องรู้เข้าใจมึงขวางหูขวางตากูมาหลายครั้งแล้วเป็นคนมีโมโหรักโลภโกรธหลงเก็บทุกอย่างแต่วันนี้มันระเบิดแล้วเอาตามสภาพที่พูดออกไปวันนี้ตัวเองพูดอะไรออกไปรับได้ทุกอย่างส่วนเรื่องวงผมไม่ทิ้งยังดูแลเหมือนเดิมไม่ทิ้งใครทั้งสิ้นอยู่เหมือนเดิมดูแลกันทุกอย่างแต่อาจจะอยู่คนละมุมคนละบทบาทแต่อยู่เพราะหน้าที่ทำด้วยกันเหมือนเดิมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวข่าวแนะนำกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7 วันข้างหน้าฝนฟ้าคะนองลมแรงมากฟ้าผ่าช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่3กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาหมอช้างเปิดราศีดวงฟ้าหลังฝนรออยู่ระวังเซอร์ไพรส์ทางลบเรื่องงานเตือนราศีมีดราม่าศัตรูอิจฉายั่วยุอัลบั้มภาพ5 ภาพร้องไห้มาหลายวันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ระเบิดแล้วขอพูดมีหลักฐานหมดฟาดมือที่3ไม่ยอมออกจากวงร้องไห้มาหลายวันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ระเบิดแล้วขอพูดมีหลักฐานหมดฟาดมือที่3ไม่ยอมออกจากวงร้องไห้มาหลายวันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ระเบิดแล้วขอพูดมีหลักฐานหมดฟาดมือที่3ไม่ยอมออกจากวงร้องไห้มาหลายวันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ระเบิดแล้วขอพูดมีหลักฐานหมดฟาดมือที่3ไม่ยอมออกจากวงร้องไห้มาหลายวันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ระเบิดแล้วขอพูดมีหลักฐานหมดฟาดมือที่3ไม่ยอมออกจากวงดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวง มาดามแป้งเผยปัญหาเปารอช้าไม่ได้ชี้เร่งทำงานแม้ยังไม่ผ่านการรับรองจากกกท.
มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยเรื่องปัญหาผู้ตัดสินรอช้าไม่ได้ต้องตั้งคณะทำงานทันทีแม้ว่ากกต.จะยังไม่รับรองผลเลือกตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพร้อมด้วยคณะทำงานผู้บริหารชุดใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมลูกหนังไทยคนใหม่อย่างขาดลอยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อ๋อวังโอ่งคมกริตนภาลัยหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ยื่นร้องเรียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกต.ในฐานะนายทะเบียนที่จะรับหน้าที่จดทะเบียนผู้บริหารชุดใหม่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทำผิดระเบียบข้อบังคับของสมาคมจากข้อร้องเรียนดังกล่าววิกก้องด็อกเตอร์ก้องสันกฎยอดมณีผู้ว่าการกกต.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยที่มีนายธีรชัยวุฒิธรรมเป็นประธานทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวทำให้ถึงตอนนี้คณะทำงานชุดใหม่ของมาดามแป้งจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรองจึงยังไม่มีอำนาจในการบริหารสมาคมอย่างไรก็ดีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์มาดามแป้งได้เรียกผู้ตัดสินฟุตบอลไทยจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุมหารือถึงปัญหาการทำงานพร้อมกับแต่งตั้งพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินโดยว่าที่นายกบอลไทยคนใหม่กล่าวว่าจริงๆแล้วแป้งเองกำลังรอการรับรองจากกกต.ในการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่แป้งมองว่าเรื่องการพัฒนาผู้ตัดสินและการได้มาพูดคุยกับผู้ตัดสินเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะผู้ตัดสินมีส่วนสำคัญในการพัฒนารวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับวงการฟุตบอลไทยดูดีส่วนการที่เราได้เรียนเชิญท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาเป็นประธานในคณะทำงานนี้ท่านเองได้ลงลึกในแนวทางและท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญจากวงการฟุตบอลทั้งจากวงการผู้ตัดสินรุ่นเก่าหรือจากนักฟุตบอลแม้ว่าท่านพลตำรวจโทสำราญจะยังใหม่กับวงการฟุตบอลแต่ท่านมาด้วยความตั้งใจจริงได้โทรศัพท์หาผู้ตัดสินและผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้และท่านยืนยันว่าคงไม่ใช้ตำรวจที่ไม่เข้าใจในวงการฟุตบอลมาทำหน้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลแต่จะใช้เรื่องกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเข้ามาช่วยอยากให้ทุกท่านให้โอกาสทีมของแป้งเข้าทำงานเรายังไม่ได้ถูกรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเราอยากให้มีการรับรองโดยเร็วเพราะตอนนี้คณะทำงานของเราไฟแรงเต็มตัวกันทุกคนแล้ว